จากของการทำเพลงไหว้ฟ้ามันคือไม่พูดดีกว่าว่ากลัวคนอื่นมาชี้หน้าว่าแบบเฮ้ยอยู่แบบไม่สร้างสรรค์จริงๆแล้วเราคืออะไรวะมาจากวาดฟ้าตรงๆเลยค่ะเรื่องราวมันค่อนข้างน่ารักนิดนึงตอนนั้นแม่ตั้งท้องแล้วก็นอนดูท้องฟ้าแล้วก็หาไอเดียตั้งชื่อลูกอยู่แล้วก็บอกว่าน่าสงสัยจังใครเป็นคนออกแบบท้องฟ้านี้นะแล้วก็ตั้งชื่อให้เราเป็นวาดฟ้าวาดฟ้าเขียนเพลงจากตัวเองล้วนๆเลยเป็นความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยค่ะเมื่อก่อนวาดฟ้าชอบเขียนไดอารี่หลังๆมาเราโตขึ้นเราก็เลยบ่นความรู้สึกตัวเองออกมาเป็นเนื้อเพลงแทนพยายามสรรหาคำที่จะอธิบายความรู้สึกตัวเองออกมาทางเสียงเพลงค่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องชีวิตของตัวเองนี่แหละค่ะวาดฟ้ามีเอกลักษณ์ตรงที่ชอบแต่งเพลงแนว coming of age แล้วก็มีความแบบวัยรุ่นมากๆแล้ววาดฟ้ารู้สึกว่าวาดฟ้าอยากrepresent ตัวเองออกมาด้วยการใช้ความแบบ use power มากๆค่ะว่าฟ้าชอบ energy ในวัยเด็กเราชอบ The Beatles ค่ะเพราะว่าเป็นวงที่เขียนเพลงได้มีเอกลักษณ์มากๆเราชอบเวลาเขาพรรณนาถึงความรู้สึกตัวเองมันเป็นวงโปรดของเราเหมือนเป็นวงที่แบบว่ากลับไปฟังทุกครั้งเวลาอยากเยียวยาหัวใจตัวเองเป็นวงที่มีทัศนคติต่อการมองโลกที่เราสนใจ Cage ในที่นี้ของเรามันเป็นความรู้สึกเหมือนการใช้ชีวิตวนลูปการอยู่ในลูปของตัวเองค่ะแบบว่ามันมาจากการที่วาดฟ้าช่วงนั้นโควิดแล้วก็อยู่แต่ในห้องแล้วเรารู้สึกว่าเราทำแต่ความผิดพลาดเดิมเราก็เลยแต่งออกมาเป็นความรู้สึกเหมือนตัวเราเองอยู่ในกรงขังอุปสรรคของการทำเพลงไหว้ฟ้ามันคือความคิดที่ไม่พูดดีกว่า มันดูแบบ controversial นิดนึง เราจะต้องสร้างเกราะป้องกันให้เพลงเราไม่เหมือนคนอื่นเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันแย่มากแบบเราคิดไปเองแล้วว่าคนจะมาบอกว่าแบบเราก๊อปอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบอันนั้นคืออุปสรรคส่วนหนึ่งของวาด ว่ากลัวคนอื่นมาชี้หน้าว่าแบบเฮ้ยอยู่แบบไม่สร้างสรรค์แต่ว่าเราแบบพยายามจะมองว่าเพลงมันก็เพลงนึงมันคือศิลปะที่ออกมาจากตัวเราวิธีก้าวผ่านของเรามันก็คือแบบว่าไม่ต้องสนใจเราต้องทำต่อไป เราจะบอกเขาไว้ก่อนเลยว่าเราขอไม่เหมือนคนนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าแบบบางทีแบบเราก็เป็นอย่างนี้ของเรามาตั้งนานแล้วแต่เราบอกเขาบอกทุกคนไว้ก่อนว่าเอาไงก็ได้ให้ออกมาไม่เหมือนคนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันทรมานนิดนึงอะค่ะแบบมันคือความอินซิเคียวมากกว่าว่าแบบเราไม่กล้าเป็นในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราคืออะไรวะตอนแรกอะเราทำเพลงเศร้าไปส่งพี่เขาแล้วเขาก็แบบบอกว่าขอ energetic กว่านี้ได้ไหมเพราะว่าเราอะเป็นตัวแทนของ coming of age ความแบบ youth power ขอพลังกว่านี้มันก็ต้องค่อยๆกันกรองแล้วค่อยๆแบบเอาตัวเองออกมาผ่านการทำเพลงไปเรื่อยๆแบบตอนคุยกับค่ายเขาบอกว่าเรากำลังมาแค่กลิ่นเราต้องแบบมาให้ชัดแล้วว่านี่คือวาดฟ้าซึ่งเรารู้สึกว่าเรากำลัง processing สิ่งนั้นออกมาถ้ามองเรื่องอนาคตวาดฟ้าในอนาคตคงได้ไปทัวร์ต่างประเทศบ้างแล้วก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็มีสไตล์เพลงที่ชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามวาดฟ้าแล้วก็ขอให้รอดูกันต่อไปเรื่อยๆ